ทุเรียนไทย70ยูโรนะครับหรือว่าประมาณ 2,450 บาทนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูชเหมือนเดิมนะครับในซีรีส์ของ Bush Life in Spain นะครับพอดีเราได้ทุเรียนไทยมานะครับเป็นทุเรียนไทยจริงๆนะเพราะว่ามีเซอร์ติฟิเคตตรงนี้ด้วย wow. แล้วเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยป้ายี่ห้ออะไรเนี่ยหมอนทองหรืออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเห็นที่ร้านจีนมาแล้วเราก็อยากกินนะครับตกอยู่กิโลละ23ยูโรนะครับนี่ก็ประมาณ3กิโลตกอยู่70ยูโรนะครับเราจะหารกัน2คนใช่มั้ย70ยูโรแล้วก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,450 บาทครับเพื่อนๆก็ผมจะมารีวิวอันแพ็คทุเรียนไทยกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นต้องเรียกว่าอะไรครับคั่วใช่ไหมครับป้าตัดตูดสิตัดคั่วก่อนนะออกก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็จะตัดตูดทุเรียนนะครับประมาณนี้นะอุ้ยมันนุ่มมากเลยอ่ะตูดนี้เนาะครับระวังตัดเฮ้ยมันแหกมาแล้วป้าผมไม่ต้องโอ้ยเขามันสุกมากหรือว่ามันอะไรวะเนี่ยคือที่เรารู้คืออย่างเงี้ยแม่ป้ามันแหกแล้วครับแหกมาเลยอยู่สิโอ้โหมันต้องทำไงมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆมาใกล้ๆโอ้โหโอ้ยไม่ต้องทำอะไรเจ็บมือนี่ครับทุเรียนไทยโกอินเตอร์มาที่สเปนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องแหกอีกนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหขอแหกอีกนิดนึงนะแล้วแหกตรงนี้ก่อนโอ้โหเจ็บ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 โอ้เจ็บนิ้วอันนี้คือการอันแพ็คทุเรียนครั้งแรกของผมนะครับปกติซื้อกินแล้วอันนี้ก็ไม่เหมือนจะไม่ต้องนะป้านะแหวกมาเฉยๆนี่แหละแหวกมาแหกมาเฉยๆนี่แหละเพราะมันก็มาเข้าจำให้เราเนาะโอ้ยเจ็บเจ็บนี่ครั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 บคือผมไม่มั่นใจว่ามันสุกมากหรือว่าเขาแหกมาให้โอ้โหป้าว้าวน่ากินมากน่ากินมากหูคนลุกมันจะมีอีกผู้อันนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้จบไปหนึ่งนะอันนี้น่าจะมีอีกใช่ไหมครับมีโอเคโอ้โหเนี่ยเอามาเลยเรื่องสวยมากสวยมากน่ากินมากโอเคเจ็บมือมากเหมือนกันโอเคได้สองแล้วก็อันนี้จะมีอีก3 2 3โอ้โหไม่เคยปอกทุเรียนนะครับเคยเห็นแต่เอาที่มันออกมาก่อนแล้วมันจะไหลออกมาก่อนครับวางบนจานก่อนนั่นแหละข้างในมีสองผู้อีกสองผู้มาเที่ยวมาแหกมาให้แล้วนี้นี่โอ้โหป้าใหญ่มากโอ้โหหมดแล้วผู้นี้สิริรวมนะครับผมขออนุญาตจับเลยแล้วกันนะเนาะไม่มีไวรัสนะครับต้องใช้มือเนาะต้องใช้มืออุ้ยเจ็บอันนี้ยังไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะครับป้าอันนี้เป็นแบบเป็นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อเจ้านายมาแกริโก้อย่างมีส่วนร่วมเจ้านายจะช่วยหารด้วยVamos a compartir, ¿no? Sí. Pero todo. ¡No! ¡Guau, no lo hay más! ¡No lo hay más! ¡Está muy rico! Bueno.
La fruta prohibida en el metro. En los metros de Bangkok. เรียบร้อยครับจบไปแล้วนี่ทุเรียนไทยของเรานะครับราคา70ยูโรหรือว่า 2,450 บาทโดยประมาณนะอิมพอร์ตมาเลยรสชาติดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่สเปนนะครับแล้วก็สนใจอยากจะไปซื้อได้เนี่ยอยู่ที่ร้านจีนนะครับแถวปราสาทตรงนี้ไปซื้อได้นะคนไทยไม่อดตายนะครับทีนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ